ขณะที่เรื่องของคดีมาตรา112ของนายทักษิณนี่แหละนะครับร่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองวันนี้ก็ออกมาปกป้องกองทัพนะครับว่าไม่เกี่ยวนะฮะกับสมัยที่คสช.ฟ้องมาตรา112ทักษิณโดยบอกว่าแค่อาศัยกลไกกองทัพในรัฐบาลไม่ปกติเท่านั้นเองโดยเชื่อว่าศาลจะให้ความยุติธรรมครับที่ทำเนียบวันนี้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณเตรียมร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการสูงสุดคดีมาตรา112โดยบอกว่าพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่จากคสช.นายสุทินบอกว่ายังไม่ทราบแต่หลายคนรู้สึกว่าคดีเกิดขึ้นในยุคที่มีการยึดอำนาจรัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยรู้สึกไม่เป็นธรรมส่วนที่มองว่ากองทัพบกมีส่วนเกี่ยวข้องตนมองว่าขณะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกองทัพนะแต่เป็นคณะพิเศษคือคสช.แต่เขาใช้กลไกกองทัพดังนั้นการบริหารงานของกองทัพสมัยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของกองทัพจากนี้ไปก็ต้องพิสูจน์กันเพราะตั้งข้อกล่าวหาใครก็ได้แต่ศาลต้องให้ความยุติธรรมเชื่อว่าเรื่องนี้จะได้ข้อยุติฟังเสียงรัฐมนตรีกลาโหมครับไปขอความเป็นธรรมเพราะว่าถูกร้องในตอนที่คสช.ไปร้องเรื่อง112ครับอันนี้จะมองไงบ้างครับว่าถูกดำเนินคดีในยุคของคสช.ครับอันนี้ยังไม่ทราบผมยังไม่ทราบเรื่องก็อ่านแต่ข่าวแต่ว่าหลายคนก็รู้สึกอยู่คดีที่มันเกิดในช่วงที่ยึดอำนาจช่วงที่รัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยหลายคนก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็เห็นหลายคนเขาไปใช้สิทธิ์นี้ของขบวนเองก็เป็นแบบเป็นคนเป็นส่วนจริงๆแล้วมันไม่ใช่กองทัพแล้วล่ะตอนนั้นมันเป็นคณะพิเศษเป็นเรื่องขององค์กรใหม่ของคสช.อะไรไปไม่ใช่องค์กรกองทัพแต่ว่าก็จะดึงกองทัพไปเป็นกลไกเพราะนั้นมีการบริหารงานของกองทัพตอนนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกองทัพแล้วแสดงว่าจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็ต้องไปพิสูจน์กันครับก็ต้องพิสูจน์กันตั้งข้อหาก็อาจจะตั้งได้แต่ว่าขอแต่สารเป็นดำก็จบคนตั้งข้อหากันคนกล่าวหากันมันได้ทั้งนั้นแหละบ้านเราเนาะแต่ว่าถ้าสารท่านพิจารณาดูทุกแง่มุมทุกรายละเอียดให้โอกาสทุกคนได้ชี้แจงแล้วก็น่าจะได้